สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่รายการนี้เป็นรายการสดเพราะผมยืนอยู่ที่นี่ครับบ้านเกิดของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ครับและผมยืนอยู่หน้าตลาดวโรรสซึ่งนายกยิ่งลักษณ์อีกไม่กี่นาทีครับจะเดินทางมาถึงพบกับพี่น้องประชาชนที่นี่พร้อมให้สัมภาษณ์นะครับเพื่อที่จะเป็นการออกรายการครั้งแรกครั้งนี้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เป็นอย่างเป็นทางการเลยครับอีกไม่กี่นาทีถึงแล้วครับแต่ก่อนที่จะพบกับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับพบกับ VTR การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขตดอนเมืองครับไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าเขาจะซ่อมให้ฟรีคิดแต่ว่าอะไรที่มันเสียไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่ต้องสู้กับมันให้ได้แค่นั้นเองพิการตากับหูคิดว่าทีแรกว่าเนี่ยมันหมดแล้วพี่แต่ผมเคยคิดว่าจะฆ่าตัวตาย2ครั้งแล้วเพราะสิ้นหวังที่ว่าตามองไม่เห็นไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าเขาจะซ่อมให้ฟรีดีเนาะเราเห็นแล้วก็แบบผู้ใหญ่ลงมาดูแลนึกว่าเราแค่คนตัวเล็กๆคนนึงเนาะเงินยังไงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมของคนไทยในการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราช่วยกันฟื้นฟูและทำสาธารณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาโรคภัยนะคะนี่เริ่มนะภูมิใจแอบถ่ายรูปในมือถือมาด้วยค่ะพร้อมกับขอรอยยิ้มจากพี่น้องชาวดอนเมืองในที่นี้ด้วยได้ไหมครับครับก็ขอเสียงตบมือกันสักครั้งนะครับให้กับท่านนายกรัฐมนตรีของเราครับวันนี้ดีใจที่นายกมาผมก็มาตอนประมาณ9โมงกว่านะก็ว่าโอ้ยคนแน่นหมดเลยเฮ้ยคนแน่นหมดเลยดีฮะมาช่วยเหลือก็ช่วยเหลือชาวบ้านดีผมดีใจที่ว่าเข้าถึงประชาชนนะดีมากเลยครับผมนะดีใจรู้สึกว่าทีแรกคิดว่าจะไม่มีใครช่วยเลยอย่างเงี้ยมาเห็นวันนี้ก็ดีใจที่ว่าเขามาช่วยเหลือประชาชนพูดตรงๆอ่ะดอนเมืองอ่ะชายแดนค่ะชายแดนของกรุงเทพเราพอเห็นท่านมาแล้วก็ท่านก็เดินทั่วเลยค่ะเดินทั่วเราก็เพิ่มนะภูมิใจตอนนี้ผมก็เอาไอ้เครื่องไฟฟ้าที่จะพอใช้ได้ว่าจะไปปั่นพริกจะไปเข็นขายลูกชิ้นต่ออาทิตย์หน้าจะได้มีแรงสู้ต่อทำมาหากินฮะท่านยังห่วงประชาชนท่านยิ้มยิ้มเนี่ยจะแก้มาตักอาหารแจกรู้ว่านายกมาแจกก็อยากจะรับกับมือท่านแต่ก็ไม่มีวาสนาเนาะ
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือประชาชนนายกนะเพื่อที่ว่าดูแลคนดอนเมืองทั่วไปให้ถูกถึงเรามีไม่เยอะก็จริงทุกคนอ่ะแต่ว่าถ้าเราสู้มันก็เดี๋ยวมันนับหนึ่งด้วยกันใหม่คิดว่าต้องสู้ต่อไปพี่เพราะว่าผมพิการแล้วเขาไม่พิการเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าของนอกกายเราไม่ตายเราหาได้เราต้องพละกำลังของเราสองมือสองขาก่อนอื่นที่เราจะได้เราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะให้คนอื่นเขาช่วยสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีค่ะคุณสุรท่านนายกมาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีบุญทรงเตรียพิยมและท่านสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลทั้งสองคนเป็นสสเชียงใหม่สสเชียงใหม่แล้วก็มาพร้อมกับท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสวัสดีครับนายกวันนี้จริงๆผู้ดำเนินรายการแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณสุรนันท์ที่แวะมาวันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของการจัดรายการในยักษ์พบประชาชนค่ะวันเสาร์นี้คงมีอะไรเกี่ยวกับทางให้พี่น้องประชาชนได้ทราบบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวลองไปเดินไหมคะก็ที่นี่เป็นตลาดวโรรสอะค่ะก็เป็นตลาดที่ฉันก็ได้มาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนะคะก็แล้วรวมถึงว่าตลาดที่นี่เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยว่าไปไหนจะซื้อกับข้าวหรือซื้ออะไรต้องมาที่นี่จะได้รู้ว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วมาที่ไลน์ผมก็มาที่นี่ใช่ค่ะใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีค่ะท่านนายกเป็นครั้งแรกไหมครับหรือเป็นตั้งแต่ท่านนายกรับตำแหน่งเนี่ยได้กลับมาเชียงใหม่บ้างไหมครับเนี่ยได้กลับมาบ้างแต่ว่าหลังจากที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะก็แสดงว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นนายกอย่างเป็นทางการเลยครับใช่ค่ะก็ได้ถือโอกาสมาบ้านเกิดแล้วก็มาในวันนี้มาด้วยมีภารกิจด้วยนะคะครับผมกลับมาอยากเป็นทางการค่ะก็รู้สึกคิดถึงบ้านไหมครับเนี่ยคิดถึงบ้านค่ะก็คิดถึงคนเชียงใหม่ด้วยกันสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะค่ะค่ะอย่ามามาได้ก็โอเคเห็นไหมคะกลับมาแล้วเจอคนเก่าๆก็รู้สึกมีความสุขค่ะนั่นเลยโยกมาจะเอานี่มาฝากตั้งใจค่ะโยกคุยโอ้ขอบคุณจ้าไหนคะสวัสดีค่ะก็ตลาดที่นี่ก็จะมีทั้งของแห้งของสดมีกับข้าวด้วยค่ะหลากหลายเลยค่ะหลากหลายเลยค่ะคุณจุนครับค่ะอะไรอร่อยบ้างครับเนี่ยแถวนี้โอ้เยอะเลยค่ะก็อยู่ที่ว่าชอบทานอะไรผมทำรายการอาหารอยู่แล้วท่านนายกอาหารเหนือนี่ก็ต้องขึ้นชื่อก็คือมีไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นี่ก็เป็นของที่ส่วนใหญ่แล้วคนกรุงเทพทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็จะมาซื้อเป็นของแห้งกลับไปค่ะแล้วท่านนายกนี่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ที่ทำเนียบได้กินอาหารเหนือบ้างไหมครับไม่ค่อยเลยค่ะจริงๆเนี่ยค่ะลำไยแห้งก็เป็นสิ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เป็นจริงๆลำไยก็ทางเชียงใหม่ทำเยอะค่ะแล้วก็เริ่มมีการปรับซึ่งวันนี้ก็พัฒนาไปเยอะค่ะมีลำไยแห้งเป็นห่อเป็นอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะท่านผู้ว่ามีน้ำตาลเป็นการส่งมีน้ำตาลลำไยด้วยครับผมสวัสดีค่ะนายกตลาดข้าวโอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นายกไงค่ะค่ะโอ้เนี่ยค่ะก็มีกะละแมด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะคุณสุรนันท์ชอบทานอะไรไหมคะผมน่ะไส้อั่วประจำอยู่แล้วน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ไม่อยากบอกว่าแคบหมูแคบหมูมีหลายแบบนะคะมีทั้งใบมันมีทั้งใส่เครื่องปรุงมีแคบหมูรสธรรมดาครับค่ะอ๋อแล้วก็มีแหนมอย่างเงี้ยเที่ยวอร่อยเลยครับผมขอให้นายกบัดนี้ปึ้งครับไอหมูที่มันแบบเป็นเลือดนะครับขอให้นายกเป็นหนึ่งของคนเชียงใหม่นะครับนายกคนเชียงใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับนายกครับขอมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณเจ้าท่านเป็นนายกเชียงใหม่คนที่2ใช่ไหมครับคนแรกก็คือใช่ค่ะพี่ชายท่านเองใช่ค่ะพลตรีทักษิณชินวัตรคนที่2ค่ะก็ถือว่าตระกูลเดียวกันด้วยน้องประชาชนทั้งประเทศก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสคนทางเหนือได้มาทํางานรับหน้าที่คนเชียงใหม่รับใช้พี่น้องประชาชนค่ะเราจะเดินไปดูตรงอาหารไหมคะซุ้มอาหารเดินดีไหมคะค่ะถ้าเดินเข้าไปได้แหมนั่นอุดอบอุ่นจริงๆครับ
ครับใช่ค่ะยายดำรงใช่ยายขอบคุณเจ้าดูแล้วก็อดไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นของโปรดทั้งนั้นนะคะเนี่ยค่ะไส้อั่วส่วนใหญ่นี่ก็มีหลายแบบนะคะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นแหนมแหนมค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบางคนก็จะห่วงสุขภาพก็จะเป็นแหนมที่ทอดแล้วนะคะค่ะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีทันสมัยที่เป็นแหนมเมลเทคที่สามารถที่จะทานแล้วปลอดภัยอาหารไทยส่งออกเมืองนอกเยอะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งเหมือนกันที่เราอยากให้ครัวไทยสู่ครัวโลกแล้วก็นำอาหารต่างๆส่งออกเพราะวันนี้เทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของการปรุงอาหารต่างๆแล้วก็สินค้าพื้นบ้านเนี่ย มีเยอะแล้วก็หลายประเทศสนใจเราก็ยังขาดเรื่องของการดูแลเรื่องของรูปแบบแพคเกจจิ้งการถนอมอาหารต่างๆซึ่งถ้าเราไปเสริมในส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อาหารไทยเนี่ยสามารถส่งออกได้บนระดับโลกเวลาท่านนายกไปต่างประเทศต้องขนไปบ้างไหมเนี่ยขนไปค่ะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้น้ำมิกลุ่มก็จะปรับรูปแบบใหม่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเอาไปค่อนข้างลำบากเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีเป็นกระป๋องก็สามารถไปทานได้ในนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะอย่างเช่นมาดูค่ะอย่างแคบหมูเดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะเอาไปเข้าไมโครเวฟเหมือนป๊อปคอร์นนะคะแล้วก็อุ่นออกมาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งค่ะแล้วก็เรายังมีโอกาสได้มาชื่นชมฝีมือของคนไทยค่ะดีค่ะไหนลูกเป็นไงครับไปโรงเรียนยังเรียนเปิดยังเปิดแล้วค่ะเมื่อคืนท่านนายกไปงานพืชสวนโลกมาด้วยใช่ค่ะดีไหมครับเป็นอะไรเป็นดีมากค่ะเพราะว่าพืชสวนโลกเนี่ยจริงๆแล้วเปิดให้เข้าชมแต่ว่าจะเปิดเป็นทางการในเดือนหน้าค่ะวันที่15ค่ะขอถ่ายรูปนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะถ่ายได้ครับถ่ายได้ถ่ายรายการสดปูถ่ายแล้วถ่ายรายการสดเลยอ้าวขอบคุณค่ะร้านเจริญชัยอ๋อค่ะร้านค้าก็รอดค่ะขอบคุณค่ะก็ไปก็น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็อยากถือโอกาสนี้เชิญชวนด้วยค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาชมงานพืชสวนโลกค่ะซึ่งพืชสวนโลกเองวันนี้เนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม่หลังจากที่มีบรรยากาศต่างๆหน้าหนาววันนี้อากาศก็ดีมากนะคะเมื่อคืนไปต้องใส่แจ็คเก็ตบางๆเลยมีข่าวว่าขึ้นชิงช้าสวรรค์2รอบคิดถึงความเป็นเด็กเลยไม่ค่ะแต่ขึ้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราได้เห็นภาพรวมของพืชสวนโลกที่ค่อนข้างเยอะซึ่งปีนี้ก็มีพิเศษเยอะนะคะคุณสุนันต้องมีโอกาสต้องแวะไปต้องแวะไปเดี๋ยวจะแวะไปครับขอบคุณค่ะทีวีสวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะก็ไปท่านก็ไปชมเรื่องหม่อนไหมด้วยค่ะอย่างพืชสวนโลกถ้ากลับมาตรงที่พืชสวนโลกเนี่ยก็ปีนี้ก็จะมีการรวมของการตกแต่งสถานที่ต่างๆจากทั้งหมด33ประเทศนะคะก็มีน่าสนใจแล้วก็มีหอคำที่เป็นเอกลักษณ์นะคะที่น่าจะไปชื่นชมแล้วก็ปีนี้ก็มีการเพิ่มเรื่องของไฟตามรอบต้นไม้ต่างๆแล้วก็เล่นประกอบกับเพลงแสงสีเสียงก็ทำให้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็มีขบวนอิเล็กทริกพาเลทด้วยเดี๋ยวผมจะให้ท่านนายกได้พบปะประชาชนเราพักกันสักครู่แล้วก็เราจะไปนั่งคุยกันต่อดีไหมครับดีค่ะทักทอแสงงามตาบนพื้นดินงามดังแสงสันพันไม้นานาประจางดินฟ้าจนเหล่านกที่พกพินยังลงมาชมอยู่บนพื้นแดนดินชุ่มชื่นใจคือวันเวลาที่เป็นมงคลที่ล้อมรวมจิตใจยืนนานรอยัลฟลอราราชพฤกษ์สวยรวมใจลือเลื่อนชื่อเมืองไทยต้องลังวา
จะคิดของราชันสวรรค์ชะลอสู่ดินบนดินไทยที่ต้องรับผิดชอบแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากหน้าที่นั้นก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปแต่การจะพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนทุกแรงกายแรงใจและพลังความสามัคคีคือสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยให้มีแรงยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อประเทศไทยของเราเพราะปัญหายาเสพติดคือปัญหาของคนไทยทั้งประเทศการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดครั้งนี้จะไม่สำเร็จมันลุกผลได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านและรวมถึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยเพื่อให้พี่น้องคนไทยนั้นหลุดพ้นกับยาเสพติดคืนคุณค่าพลังสู่แผ่นดินไทยของเราและสุดท้ายคืนคนดีกลับคืนสู่สังคมไทยค่ะคืนคนดีสู่สังคมไทยรวมหัวใจเอาชนะยาเสพติดนั่นแหละพ่อเราก็เป็นหมออย่างนั้นน่ะพ่อเราชอบซ่อมรถพ่อเราเล่าฟังว่าบางทีก็ว่ายน้ำถึงวันเลยพ่อเธอเป็นนักกีฬาเหรอพ่อเรารักษาคนไม่สบายได้ด้วยเหมือนพ่อเราเด็กสอนหนังสือด้วยอ๋อเป็นครูบางทีก็ตื่นเช้าไปกับหลวงพ่อเป็นเด็กวัดบางทีก็เกี่ยวข้าวไปชาวนาทำถนนแล้วก็พ่อเธอทำอะไรกันแน่เนี่ยยังไงพ่อล่ะคนถามผมว่าในแต่ละวันนั้นผมทำอะไรบ้างผมไม่ทราบว่าจะเล่าถึงหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนหรือเปล่าผมรู้เพียงแต่ว่าผมและทหารไทยทุกนายทั่วประเทศพร้อมที่จะทำทุกอย่างเดินทางไปทุกแห่งเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราคือทหารของประชาชนกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ตื่นตากับไฮไลท์ใหม่ยิ่งใหญ่ประทับใจกว่าที่เคยประสบการณ์แห่งความสุขจะงอกงามอีกครั้งที่เชียงใหม่เริ่ม14ธันวาคมนี้สอบถามโทร02-6102011แสงงามตาบนพื้นดินงามดังแสงสันพันไม้นานาประจางดินฟ้าจนเหล่านกที่พกหินยังลงมาชมอยู่บนพื้นดินดินชุ่มชื่นใจคือวันเวลาที่เป็นมงคลคืออุทยานที่ล้อมรวมจิตใจยืนนานรอยอฟลอราเราจะพลิกสวนรวมใจลือเลื่องชื่อเมืองไทยต้องยังวารอยอฟลอราเราจะพลิกของราชันสวรรค์ช่วยลอสู่ดินบนดินไทยครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็คณะแล้วนะครับค่ะอาหารอยู่หน้าโต๊ะท่านนายกไม่รู้จะได้ชิมหรือเปล่าแต่ว่าเราคุยกันก่อนเราคุยกันก่อนก็ได้นะต้องอดใจใช่ไหมหมา นะครับท่านนายกครับจริงๆแล้วมาเชียงใหม่ที่นี้ท่านนายกมีภารกิจพิเศษด้วยค่ะ
พราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องหม่อนใหม่นี่เป็นมายังไงครับท่านนายกครับก็ต้องเรียนก่อนว่าหม่อนใหม่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็จะมีเกิดขึ้นคือเรียกว่ากรมช่างไหมนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ในปี2552สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้มีทรงมีพระราชดำริให้ตั้งเป็นกรมหม่อนใหม่นะคะก็เพื่อเป็นการยกระดับค่ะยกระดับในเรื่องของการวิจัยแล้วก็การพัฒนาแล้วก็กรมช่างเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเนี่ยเพื่อที่จะมาวิจัยพัฒนาเรื่องของผ้าไหมเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าคุณภาพของผ้าไหมเองถ้าไม่ได้คุณภาพก็จะทำให้คุณภาพตัวนี้เสียได้ไปค่ะเพราะว่าเป็นงานเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโดยแท้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งก็ได้ทำงานกรมหม่อนใหม่นี่ก็ได้ทำงานร่วมกับทางศูนย์ศิลปาชีพด้วยค่ะแสดงว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ท่านใช่ค่ะทรงมีกระแสรับสั่งเรื่องนี้แล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนใช่ค่ะเพราะวันนี้จะเป็นงานเรียกว่าเป็นหม่อนใหม่โลกนะคะซึ่งเป็นจัดขึ้นเป็นครั้งที่22แล้วก็ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในงานนี้นะคะแล้วก็สมเด็จพระนางพระบรมพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้เสด็จทอดพระเนตรนะคะในเรื่องของภูมิปัญญาไทยซึ่งเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่ามีนิทรรศการผ้าไหมนะคะก็จะมีลายโบราณเยอะเลยแล้วก็มาถักทอแล้ววันนี้เทคโนโลยีต่างๆที่ผู้ทอก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าที่จะมาทดสอบแล้วก็มาต่อยอดจากการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้ารัฐบาลมีแนวทางที่จะต่อยอดตรงนี้ยังไงครับที่จะช่วยสานต่อเราคงต้องสานต่อในส่วนเราคงจะมาสานต่อในส่วนของการที่จะส่งเสริมนะคะในเรื่องของสินค้าพื้นบ้านต่างๆเพราะว่าผ้าไหมเนี่ยมีหลายที่เมื่อวานก็มีทางภาคอีสานก็มีภาคเหนือก็มีที่ได้รับรางวัลนะคะก็อย่างเมื่อวานนี้ก็จะเป็นการที่ส่งเสริมในการประกวดแล้วก็มีรางวัลร่วมกับนานาประเทศนะคะสำหรับคนไทยก็คงจะเสริมในเรื่องของการหาคุณภาพฝีมือแล้วก็ขยายผลต่อเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ให้เห็นว่างานศิลปะของคนไทยนั้นเป็นอะไรที่น่าชื่นชมและยกย่องซึ่งส่วนตัวดิฉันเองก็ผูกพันกับผ้าไหมมาอยู่แล้วก็คงอยากจะเอาตรงนี้มาสานต่อร่วมกับทางศูนย์ศิลปาชีพด้วยค่ะครับมีทั้งเรื่องอาหารมีทั้งเรื่องไหมเรื่องเชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวเราพูดถึงเรื่องพืชส่วนโลกท่านในฐานะเป็นนายกที่มาจากเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำอะไรให้เชียงใหม่บ้างครับก็ถ้าคุณสุนันท์ดูจากเชียงใหม่เนี่ยด้วยสภาพบรรยากาศต่างๆเนี่ยก็ความเจริญก็มีแล้วก็รวมถึงผสมกับเรื่องของเสน่ห์ของธรรมชาติซึ่งจริงเชียงใหม่มีทั้งเขาและน้ำตกนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและขณะเดียวกันอาหารต่างๆก็มีเอกลักษณ์ก็อยากเห็นเมืองเชียงใหม่นี่ก็เป็นอีกเมืองนึงของเมืองท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะช่วงของบรรยากาศปลายปีนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีทีเดียวซึ่งก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนั้นในเชียงใหม่เองก็จะมีทั้งในเรื่องของการพวกศิลปะหัตถกรรมต่างๆมีในเรื่องของร่มมีเรื่องของงานฝีมือต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกใช่ค่ะเห็นว่าท่านนายกเองก็ตั้งใจจะกลับมาอีกตอนต้นปีเป็นคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกเหมือนกันใช่ค่ะก็พอดีเดือนหน้าค่ะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วช่วงนี้จะเป็นการเหมือนกับแบบsoft opening ของในส่วนของพืชส่วนโลกนะคะก็จะมีงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะสมเด็จพระเทพจะเสด็จในช่วงนั้นสมเด็จพระเทพจะเสด็จในช่วงนั้นช่วงกลางเดือนหน้ามกราก็จะมีโอกาสนี้ก็เชิญครม.มาเป็นประชุมครม.สัญจรเป็นครั้งแรกก็คงจะได้มีโอกาสได้มาศึกษาแล้วดูในเรื่องของภาพรวมของภาคเหนือทั้งหมดแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือใช่ไหมอีกหน่อยจะมีครม.สัญจรไปภูมิภาคอื่นๆเดี๋ยวภาคอื่นน้อยใจใช่ค่ะเดี๋ยวว่าน้อยใจว่าลงนี้จริงแล้วบังเอิญว่าเราเองก็มาทำภารกิจด้วยแล้วก็อยากให้ทางคณะรัฐมนตรีได้มาเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะช่วงนี้ก็อยากให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเยอะๆนะคะช่วงที่ท่านไม่ได้มาติดภารกิจอะไรครับตอนนั้นจริงๆแล้วอยากมามากแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการถวายสัตว์นะคะก็ได้เริ่มเข้ามาในยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็น้ำท่วมแล้วค่ะก็เลยต้องลงไปน้ำท่วมก็ยังต้องขอโทษคนเชียงใหม่ว่าภารกิจจริงๆแล้วก็ต้องมาขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยก็โอกาสนั้นไปเยี่ยมเยียนในจังหวัดอื่นตอนนั้นไปทางภาคเหนือตอนล่างน้ำท่วมเนี่ยก็เห็นบทบาทท่านนายกทั้งรัฐบาลที่ช่วยกันอยู่เยอะตอนนี้สถานการณ์เป็นไงแล้วครับก็โดยรวมดีขึ้นนะคะคุณสุรนันท์แต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ที่อาจจะยังมีน้ำท่วมขังบ้างซึ่งเราก็ได้มีการเร่งสูบอย่างเช่น
ทางกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็มีปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็นครปฐมใช่ค่ะตอนนี้นครปฐมอาจจะยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่จังหวัดอื่นนี่ก็เริ่มลดแล้วอย่างตามถนนเส้นทางก็ดีขึ้นแต่อาจจะน้ำท่วมทุ่งบ้างหรือตามหมู่บ้านซึ่งก็ได้มีการสั่งการขอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะในการเร่งสูบน้ำเร็วๆค่ะประชาชนในพื้นที่บอกฝากบอกว่าอยากได้ของขวัญปีใหม่อยากให้แห้งเลยเป็นไปได้แค่ไหนท่านนายกก็อยากได้ค่ะดิฉันก็อยากจะไทยน้ำลดนั้นเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวไทยจริงๆโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพราะว่าก็ทรมานมากค่ะเห็นแล้วค่ะแล้วก็เห็นใจแล้วต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่ยังดูแลไม่ทั่วถึงก็มีเนื่องจากพอน้ำท่วมปัญหาต่างๆก็ตามมาเยอะค่ะเช่นขยะหรือว่าน้ำเน่าแบบมันปล่อยต่างๆก็ต้องเร่งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งรัดตรงนี้ค่ะเห็นตอนต้นรายการเปิด VTR ที่ท่านนายกไปช่วยเยียวยาฟื้นฟูตรงดอนเมืองนะครับพูดเรื่องขยะพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมดูจะเป็นสิ่งที่ท่านอยู่ในใจท่านนายกมากแล้วคนกรุงเทพก็ยังห่วงขยะท่านเร่งยังไงครับตอนนี้ก็อย่างที่ไปเนี่ยดอนเมืองก็เป็นถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของกรุงเทพมหานครที่หนักแต่ว่าบังเอิญดอนเมืองจังหวัดที่ไปนั้นน้ำเริ่มลดนะคะก็ไปเห็นแล้วว่าขยะบนฝอยเยอะมากถามว่าทำไมเยอะมากเนี่ยก็เพราะว่าบางส่วนเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเสียหายก็มารวมตัวนี้ก็ได้ให้ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะทางด้านของกระทรวงทรัพยากรกระทรวงอุตสาหกรรมต่างๆภายใต้ท่านรองนายกหลวงยุทธ์ให้หารือร่วมกันกับมหาไทยนะคะว่าจะทำอย่างไรในการกำจัดขยะมูลฝอยเพราะว่าวันนี้เราพยายามที่จะย้ายขยะออกไปแต่ว่าเนื่องจากทุกพื้นที่น้ำท่วมก็จะไม่เรื่องของการทิ้งก็จะลำบากก็ต้องขับไปนอกเมืองที่จะไปทิ้งก็ทำให้การทำงานนั้นช้านะคะถ้าเรามีวิธีการในการที่จะบำบัดหรือกำจัดขยะไปด้วยเลยอันนี้ก็จะน่าจะเป็นสิ่งที่รู้สึกต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเห็นท่านนายกบอกว่าต้องช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันอยากเห็นเดือนนี้เป็นเดือนของการฟื้นฟูอะค่ะคเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในที่วันมหามงคล5ธันวาคมนี้ด้วยค่ะจะได้ช่วยกันทํางานทั้งเมืองและสุดท้ายก็จะได้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับคนไทยทุกคนนะคะก็เราช่วยกันสร้างของขวัญปีใหม่ด้วยเลยปีหน้าก็ได้เริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะแต่ก็ยังมีหลายคนเป็นห่วงบอกว่านักลงทุนนักอะไรต่างๆก็มาบอกว่าท่านนายกเนี่ยชัดเจนหรือยังเรื่องแผนที่จะดูระยะสั้นระยะยาวเนี่ยก็สำหรับแผนนะคะก็วันนี้ก็ได้เร่งรัดทางด้านของคณะกรรมการกยน.ก็คือการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วก็ทางด้านของเศรษฐกิจก็คือดูอนาคตด้วยครับนะคะก็วันนี้ก็เร่งรัดที่จะทำงานอยู่นะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คิดว่าต้นปีน่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นพอบอกโครงบ้างได้ไหมท่านนายกเล่าโครงให้หน่อยว่าคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่บ้างได้ไหมฮะได้ค่ะครับคร่าวๆนะครับเพราะยังไม่ละเอียดอยู่อย่างที่เราทำเนี่ยอย่างแรกวันนี้สิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องกลับคืนมาสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างเช่นถนนหนทางโรงเรียนโรงพยาบาลวัดวาอารามต่างๆก็ต้องเปิดให้กลับมาเป็นปกตินะคะแล้วก็เราเองเราก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าพฤษภาหน้าก็จะมีเรื่องน้ำฝนละอย่างบางพื้นที่เริ่มเจอน้ำแล้งฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรเราต้องคิดเผื่อทั้งเรื่องของฝนหน้าฝนด้วยแล้วก็น้ำแล้งด้วยนะคะก็เราก็จะพยายามตอนนี้ก็ให้มีการสำรวจในส่วนของแนวคันกั้นน้ำหรือการราชบัณฑิตที่ดีอยู่แล้วก็ไปดูแลปกป้องให้แข็งแรงขึ้นขณะเดียวกันคณะกรรมการที่บริหารจัดการน้ำก็กำลังจะร่างแผนในเรื่องของเพราะว่าเราเองเราต้องไปคำนึงตั้งแต่แนวทางน้ำไหลจริงๆเพราะบางครั้งธรรมชาติของน้ำสูญยากค่ะคุณใช่ค่ะก็จะมาดูในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะได้ตกลงในเรื่องของการวางแผนระยะยาวเราก็คงจะต้องรอตรงนี้ไม่นานใช่ไหมครับท่านนายกมกราจะเห็นก็วันนี้ก็อยากเห็นมกราค่ะเพราะว่าคนไทยก็คงตั้งตารอแล้วก็โดยเฉพาะการที่จะให้ทางต่างชาติมั่นใจนะคะก็คงจะทยอยเป็นแผนใหญ่ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นแผนละเอียดนั้นก็คงต้องค่อยๆลงไปตามพื้นที่ด้วยนะแต่เท่าที่นายกได้ท่านนายกได้พบชาวต่างชาติมาพบท่านนายกเยอะเนี่ยดูเขาก็มั่นใจไหมครับหรือว่าเขายังถามอยู่ก็ทั้งสองส่วนนะคะจากการที่เราได้ไปประชุมทางด้านของอาเซียนเราก็ได้ไปพบกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ไปด้วยนะคะก็โดยรวมเนี่ยก็นักลงทุนในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นเองอเมริกาหรือจีนก็ยังมั่นใจในประเทศไทยก็ยังไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งไปไหนต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเมืองไทยก็มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์อยู่ก็คือความสภาพความเป็นอยู่และที่สำคัญจิตใจน้ำใจของคนไทยหลายๆชาติที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็จะรู้สึก
ประทับใจดังนั้นเราช่วยกันฟื้นฟูความมั่นใจก็คงสบายใจที่จะลงทุนต่อค่ะก็คงจะต้องทำงานกันต่อพอพูดถึงเรื่องทำงานนี่ก็ต้องถามท่านนายกแล้วว่าการบริหารงานมา4เดือนเนี่ยท่านนายกไปติดเรียกไม่เรียกว่าอยากไม่เรียกว่าติดลมแต่ติดน้ำท่วมสัก3เดือนใช่ค่ะรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าไอ้ที่เราเคยประกาศไว้กับประชาชนนโยบายต่างๆมันจะทำได้ไหมมันต้องไปแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนหรือเปล่าครับก็ถ้าถามนะคะก็ต้องแน่นอนค่ะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เป็นหน้าที่หลักแล้วก็เป็นภารกิจเร่งด่วนก็ต้องทำเรื่องของน้ำก่อนในขณะเดียวกันบางนโยบายที่สามารถทำควบคู่กันไปได้ก็เร่งรัดทำค่ะแต่ถ้าถามว่าเป็นอย่างที่อยากจะเป็นทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่เพราะว่าช่วง3เดือนแรกนี้เราก็ต้องไปเร่งรัดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแต่ที่ผ่านมานะคะ4เดือนก็มีหลายนโยบายที่เราได้มีการออกไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก็หลังจากหมดหน้าเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็จะเริ่มเห็นเริ่มประกาศราคากันแล้วใช่ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้มีรายได้กับที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโครงการบ้านหลังแรกรถคันแรกรถคันแรกเห็นท่านรัฐมนตรีบุญทรงเป็นคนเปิดใช่ค่ะท่านรัฐมนตรีบุญทรงอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นโครงการเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านะคะเพราะว่าเราจำเป็นต้องกระตุ้นวันนี้อย่างเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็มีผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของโรงงานภาครถยนต์รถยนต์นี่เสียไปเยอะใช่ค่ะเราก็คงต้องกระตุ้นกลับมาในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็การค้าขายเพราะบางครั้งไอ้บายบางนโยบายนั้นลงไปแล้วมันจะเกิดการจ้างงานแล้วก็จ้างสร้างคนขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรในเมื่อมันเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะคะคแต่ว่าก็ต้องจัดเวลาให้เหมาะสมะแล้วก็แต่อันนึงที่เราเร่งรัดกลับมาก็คือในเรื่องของโครงการพักหนี้เกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงจากนโยบายเหล่านี้ก็ได้เร่งรัดให้ทางกระทรวงการคลังทุกหน่วยงานก็ประสานงานกับทางธนาคารในการให้ส่วนลดดูแลเรื่องหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งเรื่องของประกันซึ่งวันนี้ก็หลายท่านก็จะพูดถึงมากในเรื่องของประกันรถยนต์ใช่ไหมคะครับล่าสุดก็ไม่มีปัญหาในถ้าเกิดมีการประกันก็จะมีการดูแลนะคะแล้วก็หรือส่วนของศูนย์ประกันภัยก็จะช่วยในการซ่อมแซมด้วยก็ต้องช่วยกันทุกคนเหมือนกันใช่ค่ะท่านนายกรู้สึกมีข้อจำกัดไหมครับเพราะงบประมาณก็ยังไม่ผ่านไปผ่านงบมกรานู่นแหละเพราะงบประมาณเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเงินทองก็ยังไม่ค่อยลงตัวข้อจำกัดมีค่ะยอมรับแต่ต้องไม่ให้เป็นอุปสรรคในการทำงานโอเคครับวันนี้เราก็ได้ใช้เรียกว่างบประมาณไปทางก่อนนะคะก็คือประมาณบางส่วนของงบประมาณที่เราวางแผนไว้นะคะซึ่งในเรื่องของงบประมาณที่เราตั้งไว้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำ120,000 ล้านนั่นแหละฮะก็จะใช้ได้ประมาณ40,000กว่าเราก็เลยต้องมาจัดลำดับความสำคัญในการใช้เงินนะคะที่ท่านนายกประชุมวันก่อนนี้ที่สำคัญครม.พิเศษนั่นน่ะใช่ค่ะก็มีการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีทุกท่านรวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะเพื่อจะได้ทราบนโยบายร่วมกันในการที่จะจัดสรรตามความเร่งด่วนในการใช้เงินงบประมาณนะคะก็ล่าสุดก็ได้มีการจัดสรรเม็ดเงินลงไปแล้วตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเยียวยาก่อนใช่ค่ะ 5,000 บาทเยียวยา 5,000 บาทแล้วก็เรื่องของการเยียวยาเรื่องของเกษตรกรนะคะเรื่องของพืชนาไร่นาที่เสียหายแล้วก็มาดูในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะสัญจรได้หรือรายได้ที่ไม่สามารถทำงานได้นี่จะสั่นลงไปก่อนค่ะแต่พองบประมาณใหม่ออกก็น่าจะคล่องตัวขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีในรายแผนระยะยาวนี่อยู่ที่ไหนครับที่จะมากำหนดว่าต้องใช้เงินอย่างลงทุนอย่างเขาบอกแฟลตเวย์หรืออะไรพวกนี้ซึ่งเรายังไม่รู้นะครับอยู่ที่คณะกรรมการน้ำเนี่ยรอคณะกรรมการน้ำวางมาสเตอร์แพลนอย่างเป็นทางการแล้วเราคงจะประมาณค่าใช้จ่ายได้นะคะซึ่งในกลไกนั้นเราก็ต้องมีมาตรการในการที่จะหาเงินด้วยนะคะก็ทำทั้งสองอย่างค่ะทั้งแรงลงทุนในประเทศและก็ต่างประเทศพอมาบริหารราชการจริงๆแล้วนี่เป็นนายกรัฐมนตรีผิดกับการบริหารบริษัทไหมครับก็ผิดกันเยอะค่ะครับแต่ว่าโดยหลักเรื่องของการบริหารจัดการน่าจะใช้หลักเดียวกันนะคะก็คือการบริหารจัดการแล้วก็การทำอย่างไรนั้นให้ทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมในการทำงานเราเรียกว่าต้องทำงานเป็นทีมอย่างนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ใช้หลักเดียวกันตอนเป็นบริษัทก็ทำงานเป็นทีมใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็มองท่านรัฐมนตรีเป็นทีมแล้วก็แต่ละท่านก็มีภารกิจร่วมกันแล้วก็ในการประสานงานนะคะก็จะมีการวางแผนด้วยร่วมกันคิดด้วยกันแล้วก็การที่ไปทำปลายทางวันนี้ก็กลไกหลักก็เป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเราก็ต้องทำงานเรียกว่าประสานงานถ้าภาษาทางด้านทางการทางราชการก็เป็นบูรณาการทั้งการทั้งฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายประจำ
ทำด้วยกันได้ด้วยค่ะต้องใช้คำว่าต้องทำงานด้วยกันได้ต้องทำงานด้วยกันได้อันนี้เป็นแนวทางของท่านนายกเลยใช่ค่ะมีข่าวบอกว่าตอนนี้ท่านนายกกำลังประเมินผลรัฐมนตรีผมแจ้งถามท่านรัฐมนตรีสองคนเนี่ย ให้สั่นเล่นแต่ว่าผมอยากจะถามหลักดีกว่าไม่ได้อยากไปถามว่าเป็นตัวบุคคลไหนหลักในการบริหารเนี่ยท่านก็ต้องประเมินคนประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับจริงแล้วหลักในการบริหารเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราเรียกว่าต้องติดตามผลงานถามว่าติดตามผลงานเพื่ออะไรก็เพื่อว่าแผนที่เราตั้งใจไว้ว่า3เดือน6เดือนจะทำอะไรแล้วภาย3เดือน6เดือนนั้นกลับมาเป็นอย่างไรอย่างวันนี้ก็ต้องเห็นใจหลายกระทรวงที่เจอเรื่องของภาวะน้ำท่วมต้องกลับมาดูว่าภายใต้อุปสรรคตรงนี้ทำกันได้ดีดีแค่ไหนอย่างไรถ้าไม่ดีคราวหน้าเราจะปรับปรุงยังไงอันนี้เรียกว่าเป็นการประเมินผลงานมากกว่าค่ะไม่ใช่เป็นรายบุคคลไม่ใช่เป็นรายบุคคลแต่เปลี่ยนคนได้อันนี้ขอว่าคือต้องดูต่อไปอะค่ะบางครั้งก็ต้องดูว่าการทำงานนั้นก็ต้องให้เกิดการต่อเนื่องด้วยต้องให้โอกาสเขาทำงานเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะเราค่อยประเมินกันเพิ่ง4เดือนค่ะเพิ่ง4เดือนใช่ค่ะรอ6เดือนท่านนายกประเมินตัวเองไหมครับก็ประเมินค่ะพูดกับตัวเองนะคะสิ่งที่อยากทำหรือว่าที่จริงๆเราก็มีแผนที่ได้มีการแถลงไว้ต่อรัฐสภาอยู่แล้วนะคะก็มาเจออุปสรรคบ้างก็พยายามที่จะกู้กลับมาตรงตามเวลาแต่ว่าคนประเมินนั้นน่าจะเป็นทางพี่น้องประชาชนมากกว่าค่ะพี่น้องประชาชนประเมินดิฉันค่ะเวลาทำงานแล้วเจออุปสรรคเนี่ยท่านนายกคิดอะไรในการที่จะแก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้ก็ต้องมองว่าอย่ามองอุปสรรคนั้นคือปัญหามองว่าอุปสรรคนั้นคือหนทางที่เราจะได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาซึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะคิดบวกแล้วก็มีแรงขับดันในการที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเรามองว่าทุกอย่างเป็นอุปสรรคมันก็ท้อทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามองว่าอุปสรรคนั้นคือสิ่งที่เราต้องมาแก้แล้วเขาเลือกเรามาก็เพื่อให้แก้ไขปัญหาฉะนั้นนี่คือหน้าที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าท้อใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้หลายคนไม่ใช่เฉพาะท่านนายกหรอกคนที่ประสบอุทกภัยคนที่กิจการอาจจะล้มไปเนี่ยก็ท้อเนี่ยท่านนายกใช้สูตรนี้ได้ไหมครับใช้สูตรนี้ได้ค่ะก็อยากเรียกว่าอยากขอให้ทุกท่านนั้นมีกำลังใจแล้วอย่าท้อนะคะเพราะว่าตราบใดเองสิ่งของต่างๆที่เป็นของนอกกายนั้นจริงแล้วก็เกิดจากการที่ท่านใช้ความรู้ความสามารถของท่านในการสร้างขึ้นมาก็ขออึดใจอีกสักนิดนึงแล้วก็กลับไปสร้างกันใหม่แล้วก็ส่วนของรัฐบาลเองก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาทั่วไปนะคะซึ่งบางครั้งอาจจะขอเวลากับรัฐบาลบ้างแต่เราจะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานนั้นก็มีการเร่งรัดทำอย่างเต็มที่ถ้าเป็นไปอย่างที่นายกท่านนายกคิดเนี่ยปลายปีน้ำก็น่าจะเบากว่านี้นะครับแล้วปีหน้าคณะกรรมการต่างๆก็จะเสนอแผนใหญ่มาแต่ที่เรื่องอื่นๆนะครับท่านนายกมองว่าปีหน้ามีความท้าทายอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างปีหน้าความท้าทายก็น่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งวันนี้เองก็ในเรื่องของความแน่นอนของเศรษฐกิจทางด้านของสหรัฐอเมริกาหรือทางยุโรปก็ยังไม่ก็ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะท่านนายกค่อนข้างอ่อนไหวค่ะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเคลื่อนมาสู่ภูมิภาคเอเชียซึ่งจีนก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะประเทศไทยเราเองก็อาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงแต่อาจจะเป็นผลทางอ้อมถ้าเศรษฐกิจต่างประเทศนั้นหยุดชะงักดังนั้นสิ่งที่เราป้องกันความเสี่ยงสำหรับประเทศก็คือว่าแทนที่เราจะต้องพึ่งเศรษฐกิจจากต่างประเทศอย่างเดียวเราก็ต้องมาสร้างฐานรากของประเทศไทยก็คือรายได้ของในประเทศนั้นให้โตและมั่นคงซึ่งถ้ากลับมาดูจริงแล้วโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยมีโครงสร้างที่ดีและแข็งแรงเราก็ต้องมาช่วยกันกระตุ้นค่ะครับเพราะอย่างนี้เดินตลาดนี่ก็มั่นใจนะว่าใช่ค่ะสินค้าอะไรหลากหลายดูสิคะสินค้าของต่างๆเนี่ยเป็นมีพื้นฐานที่ดีครับเราช่วยกันต่อยอดอีกนิดนึงครับโดยเฉพาะการลงทุนเนี่ยเราต้องเน้นในการส่งเสริมเรื่องของก็เรียกว่า productivity หรือเรื่องของคุณภาพหรือผลผลิตให้ดีขึ้นตรงนี้ก็เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทำก็เชื่อว่าจะทำตรงนี้ให้แข็งแรงนะคะค่ะปัญหาสังคมยังเป็นปัญหาที่หลายคนฝากถามมาโดยเฉพาะยาเสพติดท่านนายกดูจะวันก่อนเห็นโพลเรตติ้ง 80% รู้สึกดีใจไหมครับหรือว่ายังคิดว่าต้องมีปัญหาอะไรต้องแก้อีกก็ต้องขอบคุณนะคะก็ถือเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งแต่จริงๆต้องบอกว่าต้องให้เครดิตกับทีมงานทุกท่านด้วยนะคะก็ทางด้านของท่านรองนายกเฉลิมก็มีบทบาทสำคัญนะคะท่านผบ.ตร.เองก็หรือทุกหน่วยงานนะคะที่เข้ามาร่วมกันจริงๆสำหรับโครงการของการปราบปรามยาเสพติดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลก็บูรณาการจากทุกหน่วยงานนะคะเราเองก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าเราสำรวจแล้วมีผู้เสพในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็พยายามที่จะดึงเอากลุ่มผู้เสพเนี่ยมาบำบัด
ซึ่งวันนี้เราก็ได้ประสานงานกับทางกองทัพก็คือใช้โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองนะคะในการที่จะช่วยเป็นศูนย์บำบัดแล้วก็ฟื้นฟูซึ่งล่าสุดนะคะเราก็ได้มีการฟื้นฟูไปแล้วก็คือถือว่าเราได้คนดีของสังคมกลับคืนมาให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะประมาณ 3-4 หมื่นคนแล้วค่ะอันนั้นก็คือเป้าหมายคือพยายามเอาคนดีกลับเข้าสังคมให้ได้ให้เขาอยู่ได้เราอย่ามองว่าผู้เสพเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องไปทำรุนแรงแต่เราต้องมองว่าผู้เสพนั้นคือผู้ป่วยซึ่งขณะเดียวกันโครงการนี้เราก็ต้องไปศึกษาด้วยว่าสาเหตุต้นทางมาจากการที่ต้องเสพยาเสพติดเพราะอะไรแล้วก็จะเข้าใจปัญหานี้ก็ต้องตามเข้าไปแก้เพื่อให้คุณภาพชีวิตต่างๆนั้นดีขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันการค้าตรงนี้เราก็ต้องพยายามที่จะลดลงไปแล้วป้องกันหรือสกัดปัญหาต้องปรับปรามปรับปรามด้วยน่าจะเอาอยู่ไหมครับดูแล้วหนักมากนะฮะต่อสู้กันมานานทำเต็มที่ค่ะเพราะว่ามันมีทั้งปรับปรามภายในประเทศแล้วก็ต้องมีความร่วมมือจากต่างประเทศด้วยครับเมื่อกี้ท่านนายกพูดถึงกองทัพช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นเดินตรวจสวนสนามเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่เดินสวนสนามกับทหารทั้งทุกเหล่าทัพคุยอะไรกันครับสวนสนามเสร็จแล้วจริงเป็นหน้าที่ที่จะไปเยี่ยมทุกกระทรวงอยู่แล้วนะคะก็เลยครั้งนี้ไปเยี่ยมกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงแรกก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับการเยี่ยมกระทรวงครั้งแรกแต่ทหารเขารู้สึกแปลกๆมาว่าเมื่อก่อนรับแต่นายกผู้ชายคราวนี้รับนายกผู้หญิงอันนี้ไม่ทราบค่ะต้องไปถามท่านผู้บัญชาการทุกท่านนะคะแต่ว่าดิฉันเองก็พร้อมที่จะทำงานกับกองทัพนะคะเรามองว่ากองทัพมีหน้าที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลความทุกข์ความสุขของประชาชนแต่ทั้งกองทัพและรัฐบาลมีหน้าที่คือปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงความจงรักภักดีในฐานะของคนไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกพระองค์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือภารกิจอีกภารกิจหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการดูแลบรรเทาความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนดังนั้นเป้าหมายเหมือนกันค่ะเพียงแต่ทำงานกันคนละมุมทหารมีบทบาทต้องทำงานด้วยกันมีบทบาทบ้างในการช่วยน้ำท่วมค่ะรู้สึกดีไหมครับดีค่ะก็ต้องขอบคุณทางกองทัพนะคะเพราะว่าจริงแล้วในหน่วยงานราชการทุกก็ไม่ได้หมายว่าทุกท่านไม่ได้ทำนะคะโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเองก็มีกลไกทำงานแต่ว่าในส่วนของกองทัพจุดเด่นตรงที่กองทัพมีอาวุธยุทโธปกรณ์มีเครื่องยนต์มีเครื่องมือพร้อมมีคนจำนวนมากแล้วก็กองทัพเองออกแบบไว้สำหรับการบริหารงานเรียกว่าวิกฤตดังนั้นการออกมาตอบโต้ในการแก้ปัญหาจะทำได้เคลื่อนไหวได้เร็วค่ะของหน่วยราชการเนี่ยเราเองเราไม่ได้ทำสำหรับการรองรับวิกฤตมากขนาดนั้นซึ่งก็ต้องบูรณาการก็เลยต้องใช้การบริหารจัดการซึ่งก็ทำให้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเข้ามาประกบกันสองด้านค่ะสุดท้ายแล้วครับเพราะเวลาจะหมดแล้วผมเริ่มหิวแล้วเพราะท่านนายกเอาอาหารมาล่อผมตรงนี้ท่านนายกจะไปพม่ามีข่าวว่าจะได้พบองซานซูจีใช่ค่ะรู้สึกยังไงครับจะพูดอะไรกับคุณองซานซูจีจริงครั้งนี้เนี่ยเราไปพม่าเนี่ยก็ไปเรื่องของความร่วมมือทางด้านของรุ่มแม่น้ำโขงซึ่งก็มีทั้งหมด6ประเทศนะคะเรียกว่าประชุมสุดยอดผู้นำ GMS นะคะก็เลยถือโอกาสนี้ไปได้มาพบแลกเปลี่ยนสนทนากับองซานซูจีก็ถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็มีองซานก็มีการต่อสู้เรื่องของระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็ทุกคนก็อยากเห็นการประชาธิปไตยนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยและโดยสงบก็เป็นอะไรที่เราจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันค่ะของเขาก็ดูสงบของเราก็ดูสงบท่านนายกมั่นใจว่าเราสงบแค่ไหนก็บรรยากาศนี้ต้องช่วยกันค่ะครับดิฉันคิดว่าดิฉันเองก็ในฐานะที่เป็นรัฐบาลหรือเป็นผู้ก็คงต้องช่วยกันในการที่จะสร้างบรรยากาศของความสงบและความปรองดองอันนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะก็อยากเห็นเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็คงเห็นประเทศไทยนั้น อยากเห็นสายตารอยยิ้มและคำว่าสยามเมืองยิ้มของเรานั้นกลับคืนมาอย่างถาวรนะคะคก็อยากเห็นกำลังใจจากทุกคนนะคะวันนี้เราก็เหนื่อยกันมากเรื่องของการต้องมาประสบกับภาวะโรคภัยต่างๆก็ขอให้ปีใหม่ปีหน้าเป็นปีที่ดีและเป็นปีที่สดชื่นของคนไทยทุกคนก็นายกก็ต้องยิ้มไว้นะครับค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกขอบคุณท่านรัฐมนตรีและทั้งคณะเลยครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับและนั่นก็คือรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนนะครับมายังไม่ครบรัฐบาลนะครับแต่ทุกครั้งทุกสัปดาห์ก็จะมีรายการนี้แล้วก็จะพบกับท่านนายกแล้วก็คงจะมีรัฐมนตรีต่างๆทยอยกันมาพบกับท่านผู้ชมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการนี้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับโอเคโอเคไหม